นนี้ก่อนพี่อะไรอะพี่พี่จอดอย่าเพิ่งขัดผูกไปจีนอะเอาเงินเข้ายังไงพี่ชอบช้อปปิ้งไงยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวประกันของโรงเรียนมันจะมาเมื่อเปิดเทอมแล้วก็หมดตอนปิดเทอมสวัสดีครับคุณหนูหลายเต้าจะเสียงได้หนูชื่อแม่พอไปค่ะคลิปที่แล้วอะเราบอกว่าเราจะอันบล็อกแล้วก็เราจะพูดถึง6วิธีเอาเงินเข้าจีนของนักเรียนคนไทยที่ไปที่จีนกันอันนี้เมื่อกี้เราได้รับรางวัลพูดการท่องเที่ยวจีนเนาะในสัปดาห์ส่งเสริมท่องเที่ยวจีนและวัฒนธรรมจีนมาได้เกียรติบัตรมาเรียบร้อยเรามาอันบล็อกกันดีกว่าเขาให้กล่องมากล่องนึงไม่นับเข้ากล่องนะเข้ากล่องที่เก็บไว้ในรถแล้วเราจะมานั่งกินไก่ร้านอะไรนะร้านชงมันร้านชงชงมันชงไม่รู้อะช่างมันเสียงว่าอะไรไม่รู้อะไม่ใช่ช่างมันเดี๋ยวอันเนี้ยคือมันจะได้นี้ด้วยใส่สะพายนะสะพายมาถูกน่าจะสะพายไม่ได้ด้วยมันติดแก่นะครับอันนี้เป็นอะไรมันน่าจะเป็นนี่คือไม่ได้เตรียมนะเพราะเราไม่รู้ให้รางวัลอะไรมาอะไรอะพี่ไอหอมๆเวลาไว้ในห้องเขาเรียกว่าอะไรอะหอมเหรอเออๆใช่ใช่หอมสมุนไพรหอมกลิ่นเหมือนชาปะเฮ้ยทุกมันเป็นแก้วอันนี้อันนี้พี่จ่ออย่าเพิ่งขัดอันนี้ทุกคนอันนี้เดี๋ยวถุงออกไปอันนี้มันเป็นแก้วทุกคนเฮ้ยมีลายด้วยต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวจีนนะคะใช่ใช่ CNPO แล้วก็ขอบคุณสำหรับของขวัญด้วยแล้วก็เหมือนจะได้เป็นแบบเงินรางวัลมาด้วยแล้วเราก็เรามากินไก่กันเรียบร้อยเอ๊ะใช่เปล่าใช่หญิงไม่มาหญิงไม่มาอันนี้คือไม่ใช่นั่งร้องไห้ละล่าตุกนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับนะเดี๋ยวเราจะพัฒนาช่องของเราไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการเรียนแล้วก็การท่องเที่ยวในจีนเพิ่มขึ้นมานะคะได้โอเคนะครับปะมาถึงสาระวันนี้สาระวันนี้ของพี่ไม่เอาอันนี้ก่อนวิธีอะไรเข้าเงินเข้าจีนใช่ป่ะเพื่อนเนี้ยอินบ็อกซ์เยอะมากตั้งแต่ช่วงอาทิตย์ที่แล้วที่มีข่าวว่าซ่านักเรียนเปิดแล้วพี่ก็แบบตอนนั้นอะไปจีนอะเอาเงินเข้ายังไงบ้างจริงอะมันมีแค่6วิธีที่นิยมกันนะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะมีก็ได้แต่เราไม่รู้แล้วอ่ะอันนี้ก็น่าจะครอบคลุมเยอะละวิธีแรกคือเงินสดเป็นยังไงสิ่งแรกที่ไหนแรกที่แบงก์ออฟไชน่าครับหรอใช่ใช่ที่จะไปแลกตามเขาอ๋อไม่ใช่ใช่ซูเปอร์ลีดใช่ไปซูเปอร์ลีดเราค่อยเอาไปเข้าแบงก์ข้อเสียคือมันจะเป็นแบงก์ร้อยคือแบงก์ที่ได้มันเป็นแบงก์ใหญ่ก็แบบร้อยคือเหมือนแบงก์พันแล้วคือมันแบงก์ที่ใหญ่สุดแล้วผู้เคยถามว่ามันมีแบงก์อื่นไหมครับเขาบอกว่าไม่ครับเพื่อที่สะดวกต่อการแบบแลกอ่ะเลยเป็นแบงก์ใหญ่แบงก์เดียวเลยแบงก์แบบ50แบงก์หยวนนึงอะไรเงี้ยไม่มีนะดังนั้นไปแล้วมันก็จะแบบด้วยความเป็นแบงก์ใหญ่อ่ะเวลาไปซื้อของอ่ะก็อาจจะแบบร้านค้าไม่มีทอนบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าในจีนอ่ะเขาจะไม่ค่อยใช้เงินสดกันแล้วอ่ะก็มาถึงทีที่2ที่2คือใช้บัตร ATM ไทยนี่แหละไปกดซึ่งหลายธนาคารก็กดได้แล้วก็จะแบบก็จะมีค่าธรรมเนียมบ้างแบบ50บาท70บาทแล้วแต่ธนาคารนี้ลองไปเช็คดูว่ามีธนาคารไหนบ้างแต่ว่ามีแอปนึงเขาไม่ได้เป็นสปอนเรานะเป็นแอปกสิกรพอกดที่ธุรกรรมอ่ะเวลาเปิดไปอ่ะกดที่สแกนจ่ายเงินตรงเนี้ยจะมี QR จ่ายเงินแล้วพอกด QR จ่ายเงินให้เลือกโอ้เลือกประเทศใช่พอเลือกประเทศจีนแล้วจะมี QR โค้ดที่จ่ายเงินได้ประมาณนี้ก็คือเอาไปสแกนจ่ายได้เลยปกติเลยเป็นสกุลเงินหยวนเลยนะแต่ว่าก็เป็นเลทธนาคารนะบางคนก็อาจจะแบบว่าแพงหรือเปล่าเลยก็ต้องดูเลทขึ้นลงตามเวลานั้นๆวิธีที่3บัตรเทเวลมันจะมีบัตรที่แบบว่าแลกเงินไว้ได้อะคือขอแยกกินไปนะครับแล้วก็พูดไปแลกเงินหยวนอะไรเงี้ยเราก็เอาเงินหยวนอะใส่ไว้ในบัตรแล้วเราก็ไปรูดที่นู่นเป็นเหมือนบัตรของคือสามารถเอาไปรูดที่นู่นได้เลยใช่ไหมใช่แล้วก็ไปกดเป็นเงินก็ได้แล้วแต่เงื่อนไขอันนี้ดูเพราะว่ามีหลายธนาคารแต่ก็ไปดูเงื่อนไขอันนี้บางบัตรก็จะมีพวกสิทธิพิเศษใช้แล้วใช้อะไรได้อะตามสนามบินอะลองดูว่าธนาคารไหนเหมาะกับเราเพราะมันจะมีพวกค่าธรรมเนียมความสะดวกในการที่ปองเงินเข้าบัตรให้เวลาเราตัวเราอยู่จีนอะไรเงี้ยวิธีที่4นะก็คือเปิดบัญชีธนาคารจีนในไทยโดยที่เวลาเปิดบัญชีเนี้ยมีเทคนิคอยู่คือเวลาที่บัตรมีปัญหาที่นู่นอ่ะเราจะต้องเป็นตัวเราเองติดต่อในมอบหน้าไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีที่แก้โดยการเปิดไป2อันเลยคือชื่อผู้ปกครองที่เขาอยู่ในไทยได้แหละกับชื่อของเราเองเพราะว่าพอมีปัญหาที่นู่นอ่ะส่วนมากจะใช้บัตรผู้ปกครองคือผู้ปกครองเอาเงินในฝากเข้าบัญชีตัวเองแล้วเราก็ไปกดที่นั่นแล้วถ้าบัตรมันมีปัญหาหายอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ปกครองเราเนี่ยแหละที่
่มาติดต่อธนาคารมารับบัตรอะไรเงี้ยส่วนมากจะเปิดคู่เพราะตอนนั้นพี่ก็เปิด2อันชื่อตัวเองอ่ะแล้วก็ชื่อคุณลุงลุงก็ฝากมาพี่ก็ซื้อหนมไปเอาไปใช้ไม่แต่อย่างของฟุกอ่ะพกไปหมดเลยไงเพราะว่าด้วยความที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะมันไม่สะดวกต่อการแบบขึ้นมาอะไรมาของผู้ปกครองคือแอป Alipay ก็คือมันจะมีเพราะเดี๋ยวนี้มันเปิดได้แล้วนี่อยู่ไทยใช่ๆคือ Alipay อ่ะเปิดได้แต่ในไทยเลยแล้วก็จะมีเพจต่างๆรับแลกต้องผ่านเองนะลองดูที่เขาน่าจะถือพวกที่ต่างๆพอรับแลกเข้าบัญชี Alipay ซึ่งไม่ใช่ Alipay ที่ถูกกับบัตรพวกแบบจะมีโหมด Travel อยู่ที่เอาบัตรเครดิตเข้าไปคือโหมดนั้นอ่ะจะสแกนจ่ายได้แค่แบบร้านค้าทางการพวกจ่ายกันเองโอนกันเองเงี้ยไม่ได้ให้เป็นแบบแลกเงินเข้าไปมันมี2แบบใช่ก็คือเวลาเราแลกเงินน่ะให้ดูไม่ได้อ่ะใช่มันเป็นจ่ายเงินละใช่ๆอันนี้ก็ถามหลังไมค์แล้วกันนะใครอยากรู้เพิ่มเติมตรงนี้ติดตรงไหนอะไรเงี้ยครับก็ทักมาถามได้นะครับใช่แล้วก็อีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายแล้วก็คือให้ผู้ปกครองอ่ะเปิดบัญชีธนาคารจีนในไทยแล้วเราอ่ะไปเปิดบัญชีธนาคารจีนที่จีนเหรอใช่ก็คือผู้ปกครองอ่ะเปิดอย่างเช่น ICBC หรือ BOC อ่ะแล้วเขาก็โอนให้เวลาเปิดบัญชีในไทยอ่ะจะมีพวกคล้ายๆหน้าตาคล้ายเครื่องคิดเลขอ่ะที่มันไม่ใช่เครื่องคิดเลขอ่ะคอยบอกรหัสไว้เวลาโอนเงินอ๋อเป็นโค้ดใช่ๆก็คือผู้ปกครองอ่ะโอนเงินจากบัญชีจีนพวกเนี้ยที่เปิดในไทยอ่ะแล้วก็โอนเข้าบัญชีเราในจีนซึ่งบัญชีเราในจีนที่เปิดอ่ะส่วนมากเราจะให้ผูกกับพวก Alipay หรือว่า WeChat Pay อยู่แล้วอ่ะก็คือเอาเลขบัตรให้ผู้ปกครองโอนเข้าไปแล้วก็ใช้เงินได้เลยดึงเข้า Alipay WeChat Pay ได้เวลาดึงใช้คำว่าดึงหรือว่าคนอาจจะชอบงงว่าBOC กับ ICBC ในไทยก็มีอะไรเงี้ยก็เป็นธนาคารจีนแต่คืออันเนี้ยในไทยอ่ะเอาไปผูกกับพวก WeChat Pay Alipay ไม่ได้ไม่ได้ก็คือบัญชีธนาคารจีนที่อยู่ในจีนใช่ๆเพราะผู้เคยถามว่าถ้ามีบัตรอันเนี้ยแล้วมันผูกที่นู่นได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้คือในไทยคือในไทยในจีคือในจีอะไรเงี้ยไปจีนก็ต้องไปเปิดอีกทีนึงใช่แต่ว่าเขาบอกว่าสามารถสมัคร ATM เพื่อไปกดได้แต่ว่าไม่สามารถแบบทำธุรกรรมแบบออนไลน์ที่นั่นได้ปกติอ่ะจะใช้หลายวิธีบางคนกลัวไม่มีเงินใช้ก็คือเปิดไปทุกวิธีเลยนะก็แล้วแต่นี่คือ1คนใช่ไหมใช่นี่คือ1คนในนั้นคือสมัครไปทุกวิธีฉันต้องมีเงินใช้จ่ายไม่ได้ไม่คือพี่ชอบช้อปปิ้งไงแล้วแบบนะยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเขารู้หมดเลยถึงขั้นแบบต้องใช้ชิปปิ้งส่งของกลับจากจีนอ่ะเพราะว่าช้อปปิ้งเขาเป่าเพื่อคนเจริญใจเกินมีทุกอย่างคือของจีนน่ารักนะหมอนคงหมอนข้างตุ๊กตาหน้าลงน่ารักจัดหมดครับทุกคนของเขาน่ารักน่าใช้จริงๆเหลือเรื่องนึงมีคนบอกว่าเราแบบไปถึงเรายังไม่ทันเปิดบัญชีธนาคารจีนเลยแต่ว่าตอนกักตัวบางที่ให้ซื้อของเข้าไปได้เราก็จะซื้อยังไงดีอะไรเงี้ยก็คือมันจะมี2อย่างก็คือใช้บัญชี Alipay ตัวเองอ่ะแล้วก็ให้ชิปปิ้งอ่ะแลกเข้าไปหรืออีกวิธีนึงที่2ก็คือเขาเป่าถือบัตรเครดิตได้เราเข้าเขาเป่าตั้งแต่ในไทยนะอันนี้บอกก่อนพอกดเข้าเขาเป่าอ่ะก็คือไม่รู้โครงการไหนก็คือมันขึ้นว่าเราสามารถถูกบัตรถ้าถูกบัตรเครดิตธรรมดาในไทยอ่ะเปิดได้เลยแล้วก็ของเป่าได้แล้วพอไปถึงที่นู่นนะเราอยู่โรงแรมกักตัวไหนแล้วก็ขอที่อยู่เขามาใส่หรือว่าเราอยู่ในหอมหาลัยแล้วถามว่ามหาลัยอ่ะอนุญาตให้เราซื้อของภายนอกเข้ามาไหมถ้ามหาลัยอนุญาตอ่ะเราก็สั่งของเข้ามาที่อยู่หอได้เลยอยู่ที่จีนก็ทำได้แต่ว่าแนะนำว่าถ้าง่ายๆมันขึ้นให้ถูกบัตรเครดิตต่างประเทศอ่ะให้ถูกแต่อยู่ในไทยดีกว่าสมมติว่าบางคนอ่ะอยากได้เบอร์ไทยอ่ะเอ๊ะไม่ใช่ตอนอยู่ในไทยอยากได้เบอร์จีนเลยแบบไปสมัครติ๊กต็อกสมัครพวกอาลีเพย์จับถูกเบอร์จีนต้องแต่ในไทยก็ได้เพราะว่าเบอร์เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ของซินจีนอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยคือในไทยอ่ะบริษัทที่ดูแลคือบริษัททรูก็คือโทรหาคอมพิวเตอร์คนไทยอ่ะต้องแต่เซ็ตค่าตั้งแต่ก่อนบินไปอ่ะได้เลยถ้าอยู่ในไทยใช้เครือไทยเนี่ยทรูถ้าอยู่จีนเป็นใช้หน้าโมบายเดี๋ยวให้ดูก่อนอาลีเพย์จะมีคำว่าทัวร์พาสอยู่อันเนี้ยคือโหมดที่เราไม่ค่อยแนะนำให้ใช้เพราะว่ามันจะจ่ายได้กับร้านค้าใหญ่ๆบางทีร้านเล็กๆก็จ่ายไม่ได้ให้ใช้แบบตัวนี้ถ้าสมัครอาลีเพย์แล้วนะมีวิธีการที่จะขึ้นลิงก์ให้ก็คือจะเจอคำว่า healthy code ที่เป็นรหัสสุขภาพอะไรเงี้ยที่เราไปถึงที่นู่นเราตรวจสุขภาพเราต้องสแกนและแอปรถไฟแอปอะไรเงี้ยพวกนี้อยู่ในนี้หมดเลยนอกจากคำถามธนาคารมีคำถามหนึ่งถูกต้องตอบกันละเป็นคำถามกับประกันจริงๆนะว่าประกันอะถ้าเวลาไปเรียนอะค่ะบางคนบอกว่าได้ทุนแล้วแล้วก็มหาลัยมีประกันให้แต่จริงๆแล้วอะพวกประกันอะคุณต้องทำสักตัวตั้งแต่ในไทยนะเพราะว่าประกันการเดินทางคุณต้องทำตั้งแต่ก่อนบินออกนอกประเทศพอเราบินไปถึงที่โรงเรียนอ่ะพอเราไปเปิดบัญชีธนาคารไปอะไรนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเขาให้เราทำประกันอ่ะประกันของโรงเรียนมันจะมาเมื่อเปิดเทอมแล้วก็หมดตอนปิดเทอมพอดี
ตอนที่เราไปถึงแล้วยังไม่เปิดเทอมอ่ะประกันยังไม่ครอบคลุมตรงช่วงเวลานี้ทำให้เราต้องมีประกันตั้งแต่ไทยไปบางคนก็ทำตั้งแต่แบบเป็นช่วงอ่ะเอาคร่าวๆนะครับไม่คือต้องบอกงี้ไอ้พวกประกันอ่ะทุกคนคือเราจะพูดกลางๆเนอะเป็นประกันสุขภาพกับประกันแบบการเดินทางบางบริษัทมันมีอยู่ในกรมธรรม์ของเราก็คืออาจจะแบบถามตัวแทนก่อนประกันที่เรามีอยู่แล้วอ่ะที่มีสุขภาพด้วยประกันชีวิตด้วยเนี่ยมันครอบคลุมไหมหรือแบบมันสามารถแบบใช้งานในต่างประเทศได้ไหมเพราะอย่างบางบริษัทเนี่ยครับสามารถแบบลงทะเบียนในอินเทอร์เน็ตบางทีก็โทรไปเบอร์ call center โทรถามอินเคสมีประกันในไทยแล้วไปที่นู่นอ่ะส่วนมากอ่ะเวลาเกิดเหตุอ่ะให้ติดต่อ call center ก่อนว่าเราเก็บหลักฐานอะไรมาเบอร์ประกันบ้างแต่ละเจ้าก็จะไม่เหมือนกันเราจะไม่พูดถึงพ่อละกันก็ดูด้วยว่าประกันเนี่ยที่ไปต่างประเทศเนี่ยมันระยะเวลากี่วันก็คือสมมติบางบริษัทแค่90วันเท่านั้นนะครอบคลุมแค่90วันอาจจะต้องดูประเทศที่ไปด้วยว่าประเทศเนี้ยเขารับรองหรือคุ้มครองไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าใครแบบบริษัทไหนแบบไม่มีก็จะมีแบบซื้อประกันท่องเที่ยวแยกใช่ป่ะแบบเฉพาะท่องเที่ยวเลยอ่ะมันจะมีเป็นแบบเป็นเที่ยวเป็นรายปีรายปีนี่คือแบบคนที่แบบอยู่ไปบ่อยประกันนักเรียนเฉพาะด้วยที่ห้องมีประกันโควิดเฉพาะเพราะการเป็นโควิดทั่วประเทศค่ารักษาแพงใช่ใช่ย้ำเลยว่าต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะว่าบางทีมันแบบมันมีหลายแผนอ่ะแต่ละแผนแล้วก็มีคุ้มครองหรือวงเงินแตกต่างกันแต่ละแผนคือเป็นแบบในหน้าขายประกันแล้วเนี่ยเอาหรอได้เลยคนขายประกันคือบางทีเวลาเราไปเราก็ต้องมีฟิลพี่จอยไปไหนมาไหนถ่ายทุกอย่างเราก็ถ่ายหาหลักฐานไว้มีอะไรฉันพกไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรในการเคลมแต่ฉันมีทุกอนุของใช่แนะนำให้แบบถ่ายกระเป๋าถ่ายของที่เราแบบพกไปอะไรเงี้ยไว้ส่วนใหญ่เคลมเนี่ยมันต้องใช้พวกเอกสารอาจจะมาจากทางโรงพยาบาลทางตำรวจทางอะไรพวกเนี้ยอะไรอ่ะคิดเลยว่ามันน่าจะมีเอกสารบ้างแล้วก็เก็บไว้ส่วนมากก็จะเป็นเอกสารพวกนั้นแหละใช่ใช่ก็รับรองจากที่นั่นนะเนาะใช่เพราะเราอยู่ต่างประเทศก็ต้องใช้ของที่นั่นแล้วข้อในส่วนของอีกอย่างนึงคือเลขกรมธรรม์ถ้าเรามีอยู่แล้วอ่ะให้ถ่ายรูปไว้หรือจดเลขไว้เพราะเวลาโทรหาคนไลน์อ่ะมันต้องแจ้งเลขกรมธรรม์ก็คือการเคลมเนี่ยมันอยู่ดุลพินิจของทางบริษัทด้วยนะก่อนจะทำประกันอันไหนให้ดูรายละเอียดให้ดีเงื่อนไขหรือแบบข้อกำหนดให้ดีว่ามันครอบคลุมเท่านี้พอไหมหรือวงเงินเท่านี้พอไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนนะครับฝากไปด้วยคือว่าจริงๆอ่ะเรามีเพื่อนอยู่คนนึงที่เขาปีแรกเขาซื้อประกันไปแต่ปีที่สองเขาไม่ได้ซื้อเราเขาเรียนที่ทำบินนั่นแหละพอปิดภาคเรียนใช่ไหมก่อนจะกลับไทยในช่วงที่พอหมดภาคเรียนปุ๊บประกันของมหาลัยอ่ะก็หมดพอดีเขาเที่ยวก่อนจะกลับไทยอ่ะประมาณอาทิตย์เดียวเองอ่ะคือประกันหมดแล้วก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายที่อยู่ในจีนแล้วเขาลื่นล้มเราไม่มีประกันเจอค่ารักษาเข้าไปแบบน่วมเหมือนกันน่วมเลยอ่ะอาทิตย์เดียวแต่คือก็คือเกิดเหตุแล้วอ่ะยังไงก็ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาเราประกันก็ขาดแล้วอะไรเงี้ยเลยอยากให้แบบพิจารณาถึงระยะเวลาเหมือนประมาณว่าเรากะว่าเราไปปีนึงก็อาจจะซื้อเป็นรายปีจริงๆเรียน1ปีอ่ะการพูดเรียน1ปีมันเรียนจริงๆประมาณ8เดือน9เดือน9เดือนประมาณเนี้ยอาจจะซื้อสัก10เดือนเผื่อเที่ยวอะไรเงี้ยไม่ก็ซื้อปีนึงเลยคุ้มกว่าเพื่อฉุกเฉินเผื่อบางทีเราแบบแผนเที่ยวขุดขึ้นมาฉุกเฉินแบบเราไม่อยู่ดีเอ้าเที่ยวก่อนกลับดีกว่าอะไรเงี้ยแต่เมืองปิดเทอมไม่เหมือนกันนะคะถ้าโซนเหนือแบบอย่างเราอยู่ฮาร์บินอ่ะตอนธันวาคมประมาณช่วงคริสต์มาสอ่ะเราปิดเทอมแล้วเขาไล่จากหอแล้วแต่ว่าเพื่อนที่อยู่ทางฮังโจอ่ะปิดประมาณปลายมกราดังนั้นแต่ละโซนก็ปิดเปิดไม่เท่ากันน่าจะครบแล้วคำถามที่ตอนนี้ถามเข้ามาบ่อยๆถามได้นะแล้วก็ลองดูแล้วเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็มาแชร์เพราะว่าบางคนก็อยากรู้เหมือนกันบางคนไม่ได้มองในมุมนี้แล้วพอมีคนถามเงี้ยนี่มันมีด้วยว่าอะไรเงี้ยเราได้แบบเตรียมตัวเพราะเดี๋ยวช่วงนี้จีนก็ค่อนข้างมีการเคลื่อนไหวประมาณนึงแล้วไม่แน่นะคนเราอาจจะได้มีการแบบท่องเที่ยวในจีนได้อะไรเงี้ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายมีอะไรถามมานะ